ื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีตวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2547พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์จำนวน13ล้านบาทแก่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริและทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของโครงการเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระธรรมวินัยให้แตกฉานและให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและกองบาลีสนามหลวงเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2547นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะพิจารณาการสนับสนุนในลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องอันจะมีส่วนช่วยให้ระบบการศึกษาของพระสงฆ์ไทยตลอดจนการเผยแผ่พุทธธรรมเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นไปในอนาคตเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชนในสังคมให้ร่มเย็นติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง